ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับโครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะกิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะการอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไปThank you.